ีคะน้องๆตอนนี้พี่นัทก็อยู่ที่โรงเรียนอุดมศึกษาค่ะเพราะว่าวันนี้พี่นัทจะตามหาน้องแซนดี้ค่ะซึ่งน้องคนนี้นะคะเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยค่ะแต่บรรยากาศในห้องเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นตามพี่นัทมาเลยค่ะแซนดี้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนนะคะและยังมีความรับผิดชอบต่อการทำงาน She's always been an exemplary student, very well behaved, works very hard. Sandy's done a lot of extra activities and took on a lot of extra work for herself, including she has her own YouTube channel now on YouTube, which is very exciting. Sandy เขาก็มีความรับผิดชอบครับแซนดี้คือเขาฉลาดมากครับเขาไปแข่งในหลายโรงเรียนครับเราได้รางวัลมาเยอะมากแซนดี้เขาเป็นเด็กเนิร์ดค่ะเด็กเรียนตลอดเวลาเลยค่ะแซนดี้เขาเรียนเก่งค่ะแซนดี้เขาชอบอ่านหนังสือชอบตอบคำถามครูค่ะOkay, so tell us a bit about yourself. Okay, I started to speak English when I was 3 years old. And I speak with my father every day. My favorite subject is English. It's fun, and I can learn more about it. Because when we learn English, we can use a lot in our life. Because in the future, I want to be a golfer, and then I need to speak English a lot. Because I can travel around the world.I want to travel to America. Oh, why? Because my grandma lives there. เห็นน้องแซนดี้พูดภาษาอังกฤษเก่งขนาดนี้สิ่งสำคัญและเป็นแรงผลักดันคือผู้ปกครองที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออกนอกจากนี้ยังมีครูที่ช่วยฝึกทักษะทางการพูดอ่านฟังเขียนและการสนทนาระหว่างครูกับนักเรียนอีกด้วยสำหรับน้องๆบางคนอาจมองว่าภาษาอังกฤษยังเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ์และการออกเสียงครูมาร์คบราวตันครูสอนภาษาอังกฤษของน้องแซนดี้มองว่าการใส่ความสนุกไปในการสอนและพูดคุยกับนักเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าวิชาภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อจนเกินไปแต่ที่สำคัญก็คือนักเรียนต้องไม่กลัวที่จะหัดพูดภาษาอังกฤษI think one of the things that I always try and instill in my students is to be able to have the confidence to write something down, to speak. We need to instill confidence in the students so that they can speak, try and speak. If we can understand as English people or native English, that's fine. It doesn't need to be perfect English.สุภัตราเชื้อสะอาดครูประจำชั้นของน้องแซนดี้มองว่าการปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งนี้พ่อแม่ผู้ปกครองควรพูดคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนการฟังและการพูดเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นปกติโดยนิสัยเลยคนไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษทีนี้การฟังเราก็เลยไม่คุ้นเคยภาษาเสียงอะไรต่างๆก็ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ปกครองสนใจจะให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษผู้ปกครองจะต้องสนับสนุนทุกๆด้านแล้วก็ยังใช้ภาษาอังกฤษที่บ้านด้วยนะคะจะเป็นผลดีมากในชีวิตประจำวันถ้าใช้กับเขาทุกวันความเคยชินก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมคะน้องๆ นอกจากภาษาไทยที่เราต้องพูดให้ชัดและอนุรักษ์ไว้แล้วภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญเช่นกันและน้องแซนดี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของเด็กไทยที่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษค่ะเด็กไทยเก่งๆแบบนี้ต้องส่งเสริมเยอะๆนะคะ Hello everyone, welcome to Easy English Show by Sandy on our YouTube channel and Facebook channel.